บริเวณปากซอยลาดพร้าว69ใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้นะครับทราบว่าได้รับรายงานว่าเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ได้ชนนักเรียนนะครับซึ่งกำลังจะเดินทางไปเรียนโรงเรียนบริเวณแถวนั้นนะครับได้รับบาดเจ็บก็อยากจะฝากว่าล่าสุดนั้นได้รับรายงานว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บลักษณะแบบนี้นะครับเบื้องต้นก็จะมีความผิดในสองส่วนคือในส่วนของพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน1,000 บาทอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของพรบเกี่ยวกับความสะอาดนะครับก็อัตราโทษปรับไม่เกิน5,000 บาทแต่สิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องค่าปรับเองผมอยากจะฝากไว้เลยนะครับว่าในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนั้นอยากให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎการจราจรอย่างแท้จริงทุกเช้านะครับแม้ทั้งเวลาผมไปส่งลูกก็ดีท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าจะมักจะมีคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นมักจะใช้พื้นผิวการจราจรไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดครับแทนที่คุณจะค่อยๆไปหรือมีการขับขี่บริเวณบนทางเท้าเสมอๆตรงนี้อยากให้คำนึงถึงความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับท่านอย่าไปนึกถึงว่าท่านจะต้องไปส่งผู้โดยสารแล้วทำรอบให้เร็วทำให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกายทั้งจิตใจกับผู้ที่ประสบเหตุลักษณะแบบนี้นะครับอยากให้ช่วยๆกันในการบังคับใช้กฎหมายนั้นท่านต้องเข้าใจว่าโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่สน.โชคชัยเองสน.โชคชัยเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรกับเจ้าที่ตำรวจนั้นในอัตราสูงที่สุดผมจำไม่ได้ว่าตำรวจ1คนต้องดูแลประชากรทั้งหมด300-400 คนเฉพาะโชคชัยเท่านั้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนก็คงจะต้องย้อนกลับไปถึงตัวท่านว่าตัวท่านเองนั้นมีการรักษากฎวินัยการจราจรอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับท่านต้องเข้าใจว่า